บดีกรมควบคุมโรคยืนยันครับว่าเชื้อไวรัสอีโบลากลายพันธุ์จนสามารถติดต่อกันทางอากาศได้นั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือครับพร้อมชื่นชมการทำงานของประเทศไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เร็วกว่าสหรัฐอเมริกานายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่ากระแสข่าวลือการกลายพันธุ์ของไวรัสอีโบลาจนสามารถติดต่อผ่านทางลมหายใจไม่เป็นความจริงทั้งนี้ในทางการแพทย์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสมีอยู่2 อย่างคือกลายพันธุ์แล้วรุนแรงขึ้นหรือกลายพันธุ์แล้วดื้อยาแต่ที่ผ่านมายังไม่พบว่าเชื้อไวรัสอีโบลามีการกลายพันธุ์ได้แต่อย่างใดกรมควบคุมโรคยังยืนยันครับว่าสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสอีโบลาในประเทศไทยถือว่าเข้มแข็งหากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่าต้องใช้เวลานานถึง6วันในการควบคุมสถานการณ์ต่างจากประเทศไทยที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยยังมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าจับตาระวังช่วงระยะฟักตัวต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเวลาประมาณ21วันเป็นจำนวน100รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบแอฟริกาใต้ทั้งหมด